ก็นั่งรอพี่เน่งซ่อมซิงค์อยู่นะคะโดยระหว่างวันเนี่ยมีก็อันนี้คือเมดื่มชาดอกคำฝอยนะคะช่วงระหว่างมีประจำเดือนเนาะแล้วก็อันนี้คือน้ำผลไม้สกัดเย็นผสมพวกผงผักสีเขียวนะคะอันนี้คือช่วงบ่ายค่ะระหว่างวันรอพี่เน่งซ่อมซิงค์ยังไงบ้างยากไหมฮะยากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าเคยซ่อมไปแล้วรอบนึงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปซื้อเป็นร้านนึงนะครับแต่ว่าไม่อยากจะเอ่ยชื่อร้านนั้นน่ะเขาไม่ให้สิ่งนี้มาด้วยสิ่งไหนมันคือสิ่งสำคัญนะครับผมสำคัญมากก็งงว่าทำไมไม่มีให้อันนี้นะครับอันนี้เป็นยางรองที่เวลาที่เราเชื่อมระหว่างท่อกับตัวข้อต่อของตัวซิงค์เนี่ยมันต้องมียางมารองไม่ให้น้ำมันรั่วนะอันนี้นะคะอันนี้สำคัญนะเมย์รีวิวบิวตี้บล็อกเกอร์ว่าอย่าขาดสิ่งนี้นะคะเวลาเราซ่อมท่อน้ำสำคัญเลยพี่ก็คิดว่าอ๋อต้องมาสงสัยต้องมาใช้เทปพันท่อพันใช่ไหมซึ่งมันลำบากมากแล้วก็ไม่สะดวกอะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือจบทีเดียวอันนี้คือเมื่อกี้ได้ยินว่าเมย์ดูเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับกำลังจะเล่าให้ FC ฟังเลยระหว่างพี่เน่งซ่อมนะคะคือพอดีเนี่ยเมย์เข้าไปเนาะในช่องของ YouTube คุณแอร์ลินเนาะซึ่งพอดีมันเด้งมาพอดีอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เมย์หาข้อมูลเกี่ยวกับการทำ XC นะคะมันก็เลยมีข้อมูลคลิปต่างๆเนี่ยขึ้นมาเกี่ยวกับ XC ให้เราดูทั้งใน TikTok แล้วก็ใน YouTubeซึ่งคุณแอรินเนี่ยเขาก็เข้ากระบวนการ XC อยู่ซึ่งน่าจะเข้าในรอบน่าจะกระตุ้นในรอบที่3แล้วเนาะทีนี้ก็เลยเปิดฟังนะคะแล้วทีนี้ว่าตัวเมย์เองอ่ะก็ได้ศึกษาการทำ XC อยู่ซึ่งมันจะมีการเหมือนกับว่าผสมกันแล้วเกิดโครโมโซมซึ่งจะรู้เพศด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอนอกรอบนี่นะครับท่อน้ำเวลาเราต่อเนี่ยถ้าขันไปอย่างนี้เลยเนี่ยน้ำมันจะรั่วไปตามซอกตรงนี้แต่ถ้าเรามียางรองตัวนี้นะครับยางรองเวลาที่เราต่อเนี่ยน้ำจะไม่รั่ว FC ถ้าบ้านที่บ้านน้ำรั่วนะครับผมอยากให้เช็คตัวนี้ว่ายางอ่ะมันขาดมันกิ่วมันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยต้องเอาไปรองนะครับนี้หรือถ้าไม่มีเลยซื้อชุดใหม่นะครับแล้วก็จะทำอย่างนี้นี่โอเคเมย์ก็เลยถามว่าพี่เน่งถ้าให้เลือกเหมือนกับว่าจริงๆมันก็เลือกเพศไม่ได้นะคะแล้วแต่เคสของแต่ละคนเนาะว่าจะสามารถตรวจโครโมโซมได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเคสของเราเนี่ยสามารถตรวจโครโมโซมได้ซึ่งจะรู้ผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างเงี้ยคือให้พี่เด่งคิดเล่นๆเนาะว่าพี่เด่งไหนอยากได้ลูกผู้ชายหรือว่าลูกผู้หญิงก่อนถ้าเป็นตามธรรมชาติทั่วไปพี่ก็น่าจะผู้ชายก่อนอ๋อผู้ชายก่อนผู้ชายก่อนเพราะว่าผู้ชายก็เป็นคนโตใช่ไหมล่ะก็เหมือนครอบครัวพี่นี่แหละผู้ชายคนโตแล้วก็คนมาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่ว่าคนแรกนี่อยากให้เป็นผู้ชายแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดมาตามธรรมชาติจะเพศชายเพศหญิงก็ได้หมดนะครับผมทีนี้เมย์ก็เลยมานั่งดูนะคะว่าปีเนี้ยอันนี้ปี2566ป่ะพี่หนิง2566ปีนี้ปีอะไร2566หรือ2565 2566 2566ใช่ไหมคะมีก็เลยดูว่าปี2566อ่ะคือปีนี้เป็นนักกษัตริย์อะไรก็คือตรงกับนักกษัตริย์ปีกระต่ายทีนี้มีก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าเข้ากระบวนการ XC แล้วสมมุติว่าทำสำเร็จแล้วก็มีน้องได้นะคะจะคลอดช่วงไหนช่วงปีไหนก็คือเมย์ก็เลยเสิร์ชคำว่า2567อ่ะปีนักกษัตริย์อะไรปี2567นะคะคือถ้าสมมุติว่าทำ XC แล้วก็สามารถทำสำเร็จเนี่ยก็จะคลอดปีหน้า
ซึ่งปีหน้าจะอยู่ในปี2567นะคะจะตรงกับปีนักกษัตริย์ก็คือปีมะโรงนั่นเองปีมะโรงก็ตรงกับพ่อปู่ปีมะโรงก็คือปีงูใหญ่ใช่ไหมงูใหญ่ก็คือพ่อปู่พญานาคนาคใหญ่งูใหญ่เออทีนี้เมย์ก็เลยคุยกับพี่เหน่งว่าเอ้าถ้าปีมะโรงก็เป็นปีงูใหญ่ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเป็นถ้าได้ทำสำเร็จแล้วข้อปีหน้าก็จะตรงกับปีของงูใหญ่ซึ่งแบบว่าคล้ายพ่อปู่เลยเนาะก็เลยคุยกันเล่นๆนะคะว่าถ้าทำปีนี้สำเร็จก็ได้คลอดปีหน้าก็คือเป็นปีมะโรงค่ะพอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยเมย์ได้ตัดคลิปหนึ่งนะคะคลิปที่เป็นคุณป้าท่านหนึ่งที่เขาเอาภาพมาผูกให้พ่อปู่องค์จำลองค่ะแล้วคุณป้าท่านนี้ก็บอกว่าคุณป้าท่านนี้เกิดปีมะโรงเมย์ก็เลยคิดเนาะปีนี้ปีอะไรนักกษัตริย์เนาะเมย์ก็เลยมาหาสรุปคือปีนี้2566คือปีกระต่ายแต่ถ้าเกิดว่าทำสำเร็จปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะคะถ้าเกิดว่าทำสำเร็จนะก็จะได้คลอดปีมะโรงพอดีนะคะก็เป็นการคุยกันเล่นๆนะคะเพราะว่าเปิดมาเจอคลิปของคนที่ทำอิกซี่ด้วยเหมือนกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะผมหลังจากที่พี่ทุยทำงานเสร็จแล้วนะผมก็มีตรงด้านหน้าที่ยังไม่ได้เก็บพี่ทุยบอกอยู่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาเคลียร์ให้หลายๆจุดแต่ว่าตรงนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้แล้วแหละนะก็เลยเดี๋ยวว่าจะเก็บออกเลยเพราะว่าบางทีคนที่นักท่องเที่ยวเข้าผ่านมาFC เขาผ่านมาเขาอาจจะอยากนั่งด้านในตรงนี้นะครับนั่งด้านในหลบร่มหลบแดดฝนหลบฝนก็จะได้มีพื้นที่ให้ได้นั่งเดี๋ยวเราจะเคลียร์ออกเลยถ้าไงถ้าแกจะใช้อีกรอบก็ค่อยให้แกมาการอีกรอบเองแล้วกันนะครับนะครับตรงนี้เราก็จะได้สะดวกเพิ่งมาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเอามาไว้ตรงข้างหน้านี้เอามาไว้ข้างหน้าก่อนก็เดี๋ยวดูน้ำหนักก่อนว่าหนักขนาดไหนหนึ่งสองปึ๊บเบาอยู
ก็เคลียร์เก้าอี้ด้านข้างมานั่งร้านออกแล้วนะผมตรงข้างๆเพราะว่าเมื่อกี้ FC เนี่ยเขาคอมเมนต์มาก็เลยนึกได้ว่าเออมันมีนั่งร้านด้านข้างเนี่ยทีนี้เราเคลียร์ออกอะก็เดี๋ยวถ้ามีบางคนมาจอดรถแล้วนั่งตรงเนี้ยเขาก็จะเดินเข้าผ่านมาได้ก็ส่วนมากก็มีแต่เรานี่แหละนี่สวยๆเป็นพวกสิ่งที่เหลือจากงานThank you.